ไม่จบปารีณาเปิดศึกเลขาชวนนางสาวปารีณาไกรคุบส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐ ปปช.ร.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าชวนส่งลูกน้องมาแถชวนเอาใจฝ่ายค้านเมื่อเลขานุการประธานชวนหลีกภัยตอบมาแถลงข่าวว่าปารีณาพูดจาให้ร้ายประธานสภาเหมือนไม่ให้ความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องสดที่หยุดปฏิบัติหน้าที่จะเป็นกเมษได้หรือไม่นั้นประธานชวนพูดเพียงคำสั่งสารที่จะต้องยึดเป็นแนวปฏิบัติต่อไปเท่านั้นจึงขอให้ปารีณารับฟังอย่างมีสติเช่นเดียวกับเลขานุการอีกท่านหนึ่งของประธานชวนที่กล่าวว่าปารีณาพาดพิงประธานชวนปกป้องธนาธรควรฟังให้ครบฟังได้สับก่อนจับไปกระเดียดยืนยันว่าประธานชวนพูดแต่เพียงว่าต้องยึดรัฐธรรมนูญเป็นหลักบทบาทการเป็นสดทำไม่ได้แต่กมท.วิสามัญมีสัดส่วนคนนอกได้เป็นเรื่องของสภาแต่งตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ตรงวจสอบว่าการนำกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลเพียงเท่านั้นและแนะให้ปารีณาเอาเวลาไปต่อสู้คดีจะดีกว่าพาดพิงคนอื่นและหาทนายที่เก่งนั้นคือพฤติกรรมของคนที่กำลังปกป้องประธานชวนจนต้องโกหกคนทั้งประเทศเพราะทั้งประเทศก็เห็นข่าวประธานชวนพูดกลับไปกลับมาในประเด็นนี้อย่าหลับหูหลับตาปกป้องโดยไม่ดูความจริงคนไทยไม่โง่พอที่จะเชื่อคำพูดคลายโง่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีย้อนดูข่าวชวนด้วยขึ้นชื่อว่ามนุษย์ก็ต้องเคยทำผิดทุกคนประธานชวนก็เคยเอารถหลวงไปใช้ส่วนตัวใช่ไหมเลขาเองก็ยอมรับแล้วส่งผลให้เรืองไกรกำลังเอาผิดเรื่องนี้อยู่ที่สูตรดีๆแล้วกันร้ายแรงถ้าจริงจะน่าอับอายเพราะสร้างภาพมาตลอดครั้งนี้ก็เหมือนกันเมื่อศิระยื่นหนังสือร้องธนาธรนั่งงกมาทอต่อประธานชวนในวันที่24ต่อเต่าคอควาย2562ยื่นเสร็จส่งตัวแทนมารับหนังสือต่อหน้านักข่าวแล้วชวนยังบอกว่ายังไม่มีใครมายื่นการทำหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญสามารถยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความได้แต่ชวนไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญแล้วกลับมาบอกว่าธนาธรเป็นกเมษได้ฝากเลขาช่วยเอาน้ำลูบหน้าประธานชวนเพื่อเรียกสติด้วยอย่างไรขอปลอบโยนประธานชวนว่าคนเราผิดได้แต่ควรยอมรับความผิดไม่ใช่เอาแต่ตะแบงเอาแต่สีข้างถูแซงทำเป็นจำไม่ได้โกหกส่งคนปั้นหน้ามาแถลงข่าวปกป้องน่าเกลียดที่สุดแบบนี้ยังมีหน้ามาพูดแบบไม่อายปากหรือเพราะใส่หน้ากากจึงทำให้พื้นหน้าหนักว่าพื้นสภาส่วนเรื่องคดีไม่ต้องมาสารแนปารีณาบุกรุกป่าครอบครองพบท5นั้นได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วต่างกับสดประชาธิปปัตย์ชินวรบุญยเกียรติเส้นดียังลอยนวลอยู่เลยอย่าลืมว่าชินวรได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปเปชว่าครอบครองที่ดินพบท5เช่นเดียวกับปารีณาเรื่องยังไม่คืบเงียบกริบหรือเพราะห้อยพระดีหลวงพ่อชวนจึงลอยนวลไม่มีใครทำอะไรเลยและเรื่องที่อยากให้เลขาห่วงมากกว่าคดีรุกป่าคือเรื่องการทำหน้าที่ของชวนเพราะประธานชวนเคยถูกสมาชิกรัฐสภาประท้วงเรื่องการทำหน้าที่ไม่เป็นกลางหลายครั้งและล่าสุดค่ะท่านผู้ชมชอชอชอชวนเชื่องช้าท่านออกมากรีดแบบหล่อๆแต่เข้าพักตัวเองเต็มๆ2เรื่องคือ1ชวนที่ให้โรเมศต้องมีความรับผิดชอบอย่าเบี้ยวตอบกระทู้สอดคล้องกับวันก่อนมีเพื่อไทยโปรยข้าวจี้ให้จุรินทร์เฉลิมชัพประแชปมาตอบกระทู้เพราะเมื่อลุงตู่ไว้ใจให้ไปนั่งกระทรวงพาณิชย์เกษตรแต่กลับทำงานล้มเหลวข้าวทั่วโลกราคาสูงขึ้น 40% ยกเว้นประเทศไทยข้าวราคาตกลงต่ำสุดในรอบ10ปีส่งผลให้นายกรีบเอาเงินจากคลังมาประกันราคาข้าว
จนสันติพร้อมพัฒน์ต้องออกมาบ่นจึงขอถามสันติกระทรวงการคลังว่าเซ็งไหมเวลาเจอคนมาขี้ทิ้งไว้แล้วให้คนอื่นมานั่งเช็ดกรรมมาตอบก็ดีคนไทยอยากฟังก็ยอมรับนะพอท่านพูดท่านก็ดูหลอกคนเดียวจริงๆโดยเฉพาะเวลาท่านกลืนน้ำลายไปพูดไปอย่าลืมว่าตอนสมัยท่านเป็นโรเมทท่านแทบจะไม่ได้มาตอบกระทู้ของทวีไกรคุปและของทุกคนเลยเยสุดท้ายที่จะขอฝากเลขาทั้งสองท่านเป็นเรื่องที่ควรจะห่วงยิ่งกว่าเรื่องปรินารุกป่าแบบชินวรรุกป่าแต่ยังลอยนวลหรือไม่คือเรื่องการทำหน้าที่คำพูดและการวางตัวของประธานชวนวันนี้เราเห็นภาพประธานชวนถูกประท้วงเรื่องวางตัวไม่เป็นกลางล่าสุดก็ยังคงไม่กลางอีกเมื่อประธานชวนชี้สดรัฐบาลมีหน้าที่รักษาองค์ประชุมอย่าโยนวิปล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาวิปพักรัฐบาลและพักร่วมได้มีการพูดคุยกันก่อนประธานจะรีบสั่งปิดประชุมเพราะกลัวสภาร่มสรุปรายงานได้ว่าพลังประชารัฐอยู่ครบทุกคนภูมิใจไทยครบพักเล็กครบแตกประแชบขาดมีสดโดดประชุม23คนใช่ไหมส่วนฝ่ายค้านผีหลอกตามรูปด้านล่างนักข่าวในสภาเป็นพยานได้การดำเนินการกิจกรรมสภาเป็นหน้าที่ของสดทั้งสภาที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านชวนไม่ควรพูดให้ท้ายเอาใจฝ่ายค้านแบบนี้เพราะจะทำให้สดฝ่ายค้านโดดประชุมสภาปารีนาไม่เคยโดดประชุมสภาปารีนาทำงานหนักทั้งในสภาและนอกสภาเสมอปารีนาไกรคุปประธานกลุ่มต่อต้านนักการเมืองเอารถหลวงมาใช้หาเสียงส่วนตัวสยามรัฐออนไลน์ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆเพื่อสร้างประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีเราใช้ข้อมูลสถิติเพื่อวิเคราะห์การใช้งานคัดสรรเนื้อหาและโฆษณาให้เหมาะสมกับท่านอ่านเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้Thank you.